ก็วันนี้นะครับเรามาที่อยู่ที่ UN นะครับซึ่งเป็นการจัดงานประชุมประจำปีเขาเรียกว่า Assembly of States Parties นะครับของเป็นครั้งที่13เขาจัดประจำทุกปีจริงๆแล้วเนี่ย ICC เขาจะมีหน่วยงานย่อยๆของเขาที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งก็คือ CICC ซึ่งเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า Coalition for the International Criminal Court ก็แปลว่าเป็นภาคีของประเทศหรือกลุ่มองค์กรที่เป็น NGO ที่สนับสนุนให้มีการลงศัลยบัตรกับศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับก็เขาเชื่อกันว่าประเทศโลกทั่วโลกเนี่ยควรที่จะได้นะลงนามลงศัลยบัตรรับนะปฏิญญากรุงโรมของศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อที่ว่าถ้าเกิดการกระทำความผิดแล้วนะครับจะหลบหนีไปประเทศอื่นไม่ได้เพราะว่านะครับเขตที่ตัวเองอยู่นั้นก็อยู่ในข่ายการใช้อำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศนี่คือเจตนารมณ์แล้วเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ CICC ในแง่ที่ว่าเป็นภาคีสมาชิกนะในจำนวนประมาณ 2,500 องค์กรเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็จะผลักดันในเรื่องของการทำให้ทั่วโลกเรานั้นเกิดนะครับการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็เกิดระบบความยุติธรรมเขาเรียกว่า universal justice นะครับซึ่งตัวนี้ก็แปลว่าทำผิดแล้วจะหลบไปไหนไม่ได้แล้วเพราะทุกประเทศเขาก็ลงนามรับศาลอาญาระหว่างประเทศหมดกระบวนการยุติธรรมในประเทศมันใช้ไม่ได้ก็จะมีกระบวนการยุติธรรมนานาชาตินั้นเข้ามาเป็นตัวรองรับนะครับช่วยเหลืออีกทีนึงเรามาในฐานะที่เป็นภาคีเขาก็เชิญนะครับเข้ามาแล้วก็เราก็มาร่วมรับรู้กิจกรรมส่วนใหญ่ถ้าเป็นกิจกรรมของ ICC แล้วก็ CICC เข้าประชุมกันเราก็ยังไม่ค่อยจะได้มีบทบาทมากปีนี้ผมได้เข้ามาร่วมครั้งแรกนะครับปีที่แล้วพี่อเนกพี่ซูนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ได้ไปที่กรุงเฮกนะครับก็ปีนี้ครั้งแรกมาก็ได้รู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยนะครับถ้าคุณจอมจะถามอะไรนี่ก็ยินดีครับครับอาจารย์ครับในเมื่อประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือว่าไม่ได้เป็นภาคีของICC นะครับแล้วถ้างั้นการเคลื่อนไหวของภาคีไทยในความเป็น CICC เนี่ยจะเป็นอุปสรรคไหมครับ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 จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นไม่ลงนามนะครับรับศัลยาบันกรุงโรมนะครับไม่ลงศัตยาบันรับปฏิญญากรุงโรมก็แปลว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ไม่มีสิทธิ์ที่มาตัดสินคดีในประเทศไทยวันนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับเรารู้อยู่แล้วว่ากระบวนการที่จะไม่ให้มีการลงศัตยาบันในประเทศไทยนะมันเป็นเพราะว่าคนที่มีส่วนในการทำให้เกิดการเข็นฆ่านะครับทำลายล้างชีวิตเพื่อนมนุษย์ร่วมกันในร่วมชาติเนี่ยมันเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจแล้วคนที่มีอำนาจเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้ความยุติธรรมจากต่างประเทศนั้นก้าวล่วงเข้ามาในประเทศได้มันเป็นปัญหาแน่นอนเมื่อกี้ได้คุยกับนะครับทางเรียกว่าหัวหน้าใหญ่สุดของ CICC ที่อยู่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งเขาคุมหลายประเทศนะครับออสเตรเลียญี่ปุ่นประเทศไทยแล้วก็อาเซียนทั้งหมดแล้วก็เอเชียทั้งหมดเนี่ยก็เขาก็รู้ดีว่าเขาก็เจอทางตันแล้วก็ทำงานในประเทศนั้นวันนี้นะครับจำกัดจำเขี่ยมากนะครับเรารับทราบครับเป็นอุปสรรคแล้วก็เพราะมันเป็นอุปสรรคนั่นแหละเราถึงต้องมาที่นี่แล้วนี่เป็นปีที่2แล้วปีนี้ผมมาเองเนี่ยก็ได้คุยกับประธานใหญ่นะครับทางเอเชียแปซิฟิกก็บอกเขาไปว่าเราตั้งใจที่ช่วยเหลือเต็มที่เราไม่อยากจะเป็นแค่ภาคีแล้วเข้ามาประชุมเราอยากจะประชุมแล้วเจอเขาแล้วเนี่ยอยากจะมีการประสานมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าไปสู่การนะเป็นสมาชิกที่ยอมรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศต่อไปในอนาคตถ้าใครจะฆ่าจะฟันประชาชนอีกก็จะต้องนึกว่านะครับจะใช้ความยุติธรรมในประเทศอำนาจบารมีของตัวเองนะครับปิดบังซ่อนเร้นความผิดแล้วก็ไม่ให้เกิดความยุติธรรมอีกต่อไปไม่ได้นี่ก็คือสาเหตุที่เรามานะครับครับทีนี้การในภาวะที่ว่าประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมากในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยภาคีไทยหรือว่าในส่วนของเสรีไทยที่มาร่วมกันด้วยในวันนี้เนี่ยจะนำเสนอประเด็นไหนครับต่อที่ประชุมที่จะมีการประชุมกันในส่วนของ CICC ครับประเด็นสำคัญที่จะให้นานาชาติได้เห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยคืออะไรครับครับผมครับก็ตรงประเด็นเลยนะครับพี่จอมก็คือวันศุกร์นี้เราได้รับโอกาสให้ไปพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยในนั้นเนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยเป็นของเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าจะมีกลุ่มประเทศจากยุโรปจากทั่วโลกจากอเมริกาด้วยนะครับไปนั่งรับฟังในฐานะตัวแทน NGO ประเทศไทยนั้นประเด็นที่เราจะต้องนำเสนอก็คือว่าประเทศไทยนั้นนะครับมีการฆ่าฟันประชาชนจริงหลักฐานประวัติศาสตร์ปรากฏจริงนะครับแล้วก็มันมีการเล่นโทษกรรมกันอย่างเป็นระบบมายาวนานนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2514นะครับ2516 2519ปี35
แม้กระทั่งเหตุการณ์กรูเซ่นะครับเหตุการณ์ตากใบแล้วก็เรื่องของคดียาเสพติดที่เรียกว่าตัดตอนกันเนี่ยรวมมาถึงการฆ่าฟันพี่น้องประชาชนปี 2552-53 แม้กระทั่งที่อักษาซึ่งมันไม่ปรากฏรายละเอียดเนี่ยทั้งหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องบอกกล่าวให้ชาวโลกว่ากระบวนการในการสร้างความชอบธรรมในการฆ่าแล้วฆ่าโดยผู้ถืออำนาจรัฐนั้นได้เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงแล้วการจะลงสัตยาบันวันนี้มันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่นะครับอยู่ในอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจแล้วก็อยู่เบื้องหลังอำนาจด้วยเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดการเข็นฆ่าประชาชนเพราะแย่งอำนาจกันเองเนี่ยนะครับพยายามจะปิดกั้นความยุติธรรมซึ่งเราจะต้องให้ชาวโลกเข้าเห็นว่าการจะลงสัตยาบันถ้าสมมติประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยมันจะไม่เกิดขึ้นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงที่รักประชาชนแล้วก็ไม่สามารถจะนะไม่กลัวกับอิทธิพลของอำนาจเก่าๆนะครับที่ครอบงำประเทศไทยอยู่เท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่สามารถนำประเทศไทยไปสู่สัตยาบันอันนี้ตรงนี้เนี่ยเราคงจะเป็นคำถามปลายเปิดว่าเราปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับชาวโลกรู้อยู่แล้วกฎกติกาของ CICC มันก็มีข้อจำกัดของเขาอยู่แล้วเราจะทำยังไงทำงานให้ตรงนี้มันเดินหน้าได้ครับครับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ทาง CICC หรือ ICC เองให้ความสนใจเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางไหนครับเรื่องของการเข็นฆ่าประชาชนโดยไม่มีความชอบธรรมหรือว่าเป็นการเข็นฆ่าประชาชนที่โหดร้ายทารุณอันนั้นประเด็นหนึ่งแต่เรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นในสิทธิของความเป็นคนที่อาจจะไม่ถูกฆ่าแต่ถูกละเมิดในความเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ CICC ให้ความสำคัญไหมครับเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่เวลานี้ครับครับCICC เขามีขอบข่ายงานที่เขาดูแลเนี่ยมันเป็นระดับที่เขาเรียกว่าจะต้องเป็นเรื่องของสากลนะถ้าทำนี่ต้องทำอย่างเป็นระบบแล้วก็มีผลกระทบต่อชีวิตคนในวงกว้างแล้วก็เป็นการใช้อำนาจอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแผนการเรียกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจจริงนะครับแต่ว่าขอบข่ายงานที่เขาทำนี่ก็จะเป็นเรื่องเนี่ยถึงขนาดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเงี้ยสงครามข้ามแดนไปฆ่าอีกประเทศหนึ่งไปยึดอีกประเทศหนึ่งเผาอีกประเทศหนึ่งแต่ประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับครับประเทศไทยเราเนี่ยนะถ้ามันจะเข้าข่ายเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยจะเข้าข่าย crime against humanity ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการของผู้มีอำนาจใช้กลไกสร้างบรรยากาศสร้างความประการสร้างความชอบธรรมที่จะใช้กำลังกับพลเรือนเสร็จแล้วก็มีกระบวนการที่จะปิดกั้นไม่ให้ความเป็นธรรมนั้นมันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้อยู่ในข่ายของสารยาระหว่างประเทศที่จริงแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความหมายของสารยาระหว่างประเทศคำว่ากฎหมายอาญานะcriminal court เนี่ยมันรวมถึงเรื่องของการจับกุมคุมขังการทำร้ายร่างกายด้วยไม่จำเป็นต้องตายอย่างเดียวครับ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 ข้อมูลที่ทางอาจารย์จะไปพูดหรือว่าพูดในที่ประชุม CICC จะเป็นการเน้นในด้านไหนโดยสรุปครับประเด็นจริงๆเนี่ยเราเพื่อจะให้ตั้งคำถามเขาแล้วก็ส่วนรายละเอียดนั้นเราคงจะพิมพ์ประเด็นที่เกิดปัญหาเยอะหลายๆด้านเลยนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ตัวหนักๆก็คือฆ่าประชาชนเลยนี่ต้องเป็นตัวมาชูแล้วตัวที่รองลงไปก็คือเรื่องของการจับกุมคุมขังการปิดกั้นเสรีภาพนะครับแล้วก็การทาร์เก็ตไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะคนที่มีความเห็นขัดแย้งกับคณะรัฐประหารเนี่ยแล้วความไม่ชอบธรรมของคณะรัฐประหารที่กำลังครอบงำประเทศไทยซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการต่อสู้ขัดขืนแล้วก็จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ใช้ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอยากจะเตือนให้เขาเห็นถึงความเร่งด่วนของการที่จะต้องเข้าไปช่วยสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับก็จะเอาภาพรวมไปแล้วก็โยนคำถามให้ที่ประชุมปลายเปิดแบบให้เขาช่วยพิจารณาจริงๆเรามีคำตอบอยู่แล้วแหละว่าถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยการจัดการที่จะทำให้มีการลงสัตยาบันมันจะไม่เกิดนะครับแต่วันนี้เราจะทำทุกทางที่จะผลักดันให้ไปสู่แนวทางนั้นแล้วก็เมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ ICC เขาจะต้องพร้อมที่จะเร่งรัดให้เกิดกระบวนการต่างๆโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าสมมติว่าอำนาจมาอยู่ในมือของประชาชนอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวแทนที่เป็นตัวแทนอำนาจรัฐจากประเทศไทยโดยถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายสากลเนี่ยนะครับสามารถจะสัญญากับประชาชนได้ว่าจะลงสถาบันกับ ICC เนี่ยทาง ICC เราจะต้องไปเปิดประตูรอไว้ให้พร้อมเลยนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่เราพยายามจะเข้าใกล้ตัวคนที่อยู่ใน ICC ให้มากที่สุดนะครับพรรคไทยจะมีการผลักดันให้ทางฝ่ายการเมืองในประเทศไทยเดินหน้าในการที่จะลงนามในอนุสัญญากรุงโรมเรื่องของการให้เป็นหนึ่งใน ICC เพื่อที่จะไปสู่การปกป้องชีวิตประชาชนคนไทยอย่างไรครับในการที่จะผลักดันให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคีนี้ครับครับจริงๆเราก็พยายามจะทำใจนะครับว่าอยากจะเป็นมิตรกับทุกฝ่ายอยากจะให้คำแนะนำกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเนี่ยรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับ
ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จวันนี้ถ้าจะทำเนี่ยมันไม่มีมาตรา190ที่บอกว่าเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์อยู่ถ้าเขาจะทำนะถ้าเขาจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งสิ่งที่ปัญหาอย่างหนึ่งคือความเข้าใจผิดในเมืองไทยนี่กลัวกันมากเพราะทำผิดไว้เยอะทำชั่วไว้เยอะแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าจะต้องมาลงศัตยาบันนะครับจริงๆแล้วถ้าลงศัตยาบันเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเขาไม่เอามาพิจารณาเขาจะไม่ก้าวล่วงเรานะครับแต่นี้เพราะกลัวกันมากหรือว่าด้วยความที่มันมีความรู้ภาษาอังกฤษไม่ดีหรือยังไงไม่ทราบวันนี้ก็เลยกลัวกันไปวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์และคณะคสช.จะทำบุญทำคุณให้กับบ้านกับเมืองนะเท่าที่ผมเห็นเขาก็มีความพยายามที่จะไถ่บาปพยายามจะทำดีพอสมควรเพียงแต่ว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่รายรอบนั้นนะครับต่างคนต่างก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลำบากที่จะทำแต่ถ้ากล้าทำในเรื่อง ICC นะครับผมว่ามันจะเป็นคุณูปการอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เข้าใจผิดอย่างมากที่สุดก็คือว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับสถาบันกษัตริย์ของไทยนั้นถ้าจะบอกว่าต่อให้มีการฟ้องร้องโดยคนที่ออกคำสั่งนะครับโดยที่มีพระบรมราชโองการเนี่ยก็ถือว่าคนที่รับผิดก็คือคนที่เซ็นชื่อรับสนองพระบรมราชโองการICC เองผมได้คุยกับคุณเอเวอรินสมัยที่เธอดำเนินการเป็นหัวเรือทางด้านเอเชียแปซิฟิกเธอก็บอกว่าจริงๆไม่เกี่ยวเลยกษัตริย์จะไม่เกี่ยวที่ท่านดร.ทักษิณบอกว่าเพราะจะไปกระทบกระเทือนกับพระองค์เลยไม่อยากทำนั้นมันไม่ใช่ครับท่านเข้าใจผิดนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมาพูดความจริงกันที่จริงผมก็คิดว่าในบทบาทที่จะทำความชัดเจนให้กับสังคมไทยจะได้ไม่กลัวกันโดยใช่เหตุนะครับวันนี้เรากำลังสร้างอนาคตให้กับลูกหลานครับสร้างมาตรการในอนาคตว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้าคุณมีปืนอยู่ในมือคุณใช้อำนาจรัฐคุณไม่ควรจะต้องไปรับฟังคำสั่งใครนะครับแล้วก็ถ้าคำสั่งนั้นมาโดยไม่ชอบนี่คุณก็สามารถจะบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีองค์กรต่างประเทศเขาจะต้องมาดูแลอยู่นะครับนอกเหนือจากการได้มาสะท้อนเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิในประเทศไทยให้กับทาง CICC แล้วเนี่ยในการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะหาแนวร่วมในความเป็นองค์กรสากลในระดับต่างประเทศเนี่ยนะครับเสรีไทยแล้วก็ภาคีไทยจะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรครับครับเป็นคำถามที่ดีมากครับพี่จอมบทบาทของพวกเราที่อยู่ต่างประเทศซึ่งนะเราก็ไกลจากอันตรายแล้วก็เรามีเวลาที่จะได้ครุ่นคิดแล้วก็แสดงความเห็นแล้วก็พูดจาเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยได้เป็นอิสระเราก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับทั้งของพูดในนามนะเสรีไทยด้วยเลยเนื่องจากวันนี้มาเจอกันแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านผู้นำนะระดับต่างๆแล้วเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าเราจำเป็นจะต้องใช้เสรีภาพที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ความรู้ข้อมูลแล้ววันนี้ก็เนื่องจากว่ามันเลิกตะลุมบอลกันสดๆนะในที่เมืองไทยแล้วเนี่ยก็มีเวลาได้มานั่งคิดนั่งประมวลข้อมูลต่างๆเราก็คงจะต้องไปพูดคุยกับนะครับองค์การระดับสากลให้เขาเข้าใจสภาพความเป็นจริงนะครับให้เข้าใจว่าประเทศไทยมันยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วการลุกครั้งนี้เป้าหมายมันไม่ต่ำอย่างที่หลายคนคิดมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วครั้งนี้ถ้าเกิดว่าสังคมโลกนะครับไม่ช่วยจับตาไม่ช่วยดูแลว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่กริ้งกร้างเข้าไปบอกว่าอย่าทำร้ายประชาชนเนี่ยมันจะมีประชาชนตายจำนวนมากเราอ่านเกมการเมืองมาเนี่ยเรารู้ดีว่าฝั่งเผด็จการวันนี้มันถึงจุดที่เขาจำเป็นจะต้องนะขมวดอำนาจไว้อย่างสูงสุดใช้อำนาจขนาดไหนมีเท่าไหร่ทุกอนูนี่เขาใช้หมดแต่ใช้หมดแล้วเนี่ยที่สุดแล้วอำนาจมันก็ทำลายตัวมันเองนะครับวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าประชาชนเนี่ยก็จะต้องลุกกลับมันเป็นกระแสการเมืองเป็นปกติเลยครับอย่างนี้ตลอดเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยวันนี้ถ้าเราสามารถจะทำให้ฝั่งเผด็จการรู้ว่าคุณทำไม่ได้แล้วล่ะโลกเขาไม่ยอมรับโลกเขาจับตาอยู่แล้วถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเองเราก็อยากจะประสานงานไปทางพี่น้องที่เคลื่อนไหวว่าต้องสู้บนความชอบธรรมของเราต้องใช้พลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลของประชาชนลุกขึ้นมาถ้าภาพมันออกมาสมบูรณ์อย่างนั้นนะครับต่างชาติเนี่ยครับในระดับเอาเป็นว่า UN เนี่ยเราจะเข้าถึงแม้กระทั่งท่านบันคีมูลวันนี้เราก็ทวงสัญญาแล้วท่านไปจับมือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้ววันนี้นะครับผมตัวแทนของประชาชนพูดได้เต็มปากท่านจารุพงษ์นั้นเป็นตัวแทนของอดีตนักการเมืองซึ่งวันนี้นะครับไม่ได้มีฐานะทางการเมืองแล้วก็จะต่อสู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยซึ่งประกาศด้วยสันติวิธีด้วยวันนี้องค์การนานาชาติจะทำอย่างไรนะครับก็เราคงจะต้องเข้าถึงทุกที่ที่เข้าได้นะครับผู้นำประเทศต่างๆนะครับวันนี้ ICC แล้วก็ต่อไปบันคีมูลหวังว่าจะไม่นานหลังจากนี้เพราะเราได้ทวงถามสัญญาว่าคุณยืนข้างรัฐบาลเผด็จการคนที่เคยมือเปื้อนเลือดมาก่อนแล้วยึดอำนาจประชาชนตั้งตัวเองเป็นผู้นำแล้วผู้นำอย่างนี้หรือที่พูดอนะเลขาธิการของ UN จะเป็นผู้ที่ยินยอมพร้อมใจจับมือแต่นี่เราจะไม่พูดในลักษณะที่กล่าวหาท่านนะครับ
พราะว่าสาระที่ท่านพูดกับพลเอกประยุทธ์นะผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ฟังก็คงได้แต่กุมนะครับหน้าขาแล้วก็คงจะนั่งผงกรับนะครับแต่เราจะเข้าไปอย่างนะครับอย่างเรียกว่าองอาจผ่าเผยแล้วก็เข้าไปด้วยความคิดที่อยากจะแก้ปัญหาให้มวลมนุษยชาติโดยเฉพาะปัญหาของเพื่อนร่วมชาติที่ประเทศไทยก็หวังว่าโอกาสนั้นจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับ